สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย p ี s ีเอสพอดแคสต์ทุกบ่ายวันอังคารครั้งนี้ครั้งที่101ครับไม่ทราบว่าท่านติดตามฟังกันมาแล้วกี่ครั้งนะครับ2ปีกว่าล้หลังจากที่ทางไทย p ี s ีตามให้ผมมาทำรายการเที่ยวทางพอดแคสต์ที่หลายคนก็บ่นบอกว่ามันไม่มีรูปอะ่ะแต่หลักคิดของพอดแคสต์ก็คือมีแต่เสียงผมก็ถามว่าพอหรือยังไทย PBS บอกว่า ก็ยังมีคนตามฟังอยู่เยอะนะผมก็เจอบางท่านบอกว่าบางตอนเนี่ยกลับไปฟังตั้งหลายรอบถึงขั้นที่ต้องออกวางแผนเพื่อจะไปเที่ยวจริงๆตามที่นั้นๆนะครับหรือใช้เป็นคู่มือในการไปเที่ยวด้วยพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งมัต้องพิเศษครับผมก็เลยพาไปที่ที่ผมไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราคิดว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากก็คือ อูทองต้องไปเพราะอะไรอะไรก็เริ่มต้นไปจากที่นี่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเอาละครับจวหัวว่าอูทองต้องไปเพราะอะไรอะไรก็เริ่มต้นจากที่นี่เนี่ยท่านคงจะงงเนาะงงที่หนึ่งคือตรงอูทองอยู่ตรงไหนเชื่อไหมครับจนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนจะบอก อ่างทองหรือหมออู่ทองกับอ่างทองมันคนละอย่างกันทุกคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อคำว่าอู่ทอง,ทองเช่นพระเจ้าอู่ทองที่ตั้งเป็นต้นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาที่เราถือว่าเริ่มเกิดรัฐไทยอย่างจริงจังแล้วเกิดเป็นาอาณาจักรนะครับนั่นคือพระเจ้าอู่ทองถามว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนก็ทุกวันนี้มันมีหลายเรื่องหลายราว เอางี้กันแล้วกันครับตามไปเที่ยวกันครึ่งชั่วโมงนี้นะครับแล้วท่านอาจจะมีคำตอบบางอย่างว่าทำไมต้องไปอู่ทองไปแล้วควรจะไปที่ไหนแล้วได้อะไรมาเหตุผลที่ผมไปมาหลายครั้งเนี่ยมีอยู่สองสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็สงสัยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่แหละครับที่บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นประถมกรรษัตริย์เนาะที่ไปตั้งอยุทยาแล้วตอนหลังก็ ไปเทคโอเวอร์สุขโขทยัยใช้คำนี้แล้วกันนะครับพอเทคโอเวอร์สุขโขทัยก็สร้างความยิ่งใหญ่ในอยุธยาจนกลายเป็นเรียกว่าเป็นราชอาณาจักรไทยแรกเพราะจริงๆแล้วสุขโขทยัยเขาบอกเป็นแค่รัฐน่ะยังไม่ถึงกับเป็นอาณาจักรเท่าไหร่หรอกเป็นนครรัฐรัฐนูนรัฐนี้รัฐนั้นแล้วเป็นรัฐที่คู่เคียงกันไปกับทั้งอยุธยาละโวนครศรีธรรมราชสุพรรณภูมิใช่ไหมครับก็เป็นรัฐร่วมกันรวมทั้งในขอมขเขมรก็เป็นรัฐร่วมกันทางนั้นแหละ ฉนันหมุดหมายของการเกิดราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็ต้องยกให้พระเจ้าอู่ทองแหละแล้วเรามีตำนานพระเจ้าอู่ทองที่หลายๆแห่งจะมีถนนเท้าอู่ทองที่ราชบุรีเนี่ยมีถนนเท้าอู่ทองยาวเลยไปจนถึงสุพรรณบุรีหรือแม้กระทั่งที่เมืองนครศรีธรรมราชบ้านผมก็มีตำนานนะว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยยกมาตีเมืองนคร นะครับเท้าอู่ทองกับพญาสีธรรมสกราชรบกันที่บางสะพานไงครับแล้วสุดท้ายก็ตกลงเจรจาสงบสิ้นซึกกันตกลงใครอะเท้าอู่ทองใครอะพระเจ้าอู่ทองแล้วที่อู่ทองเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยจริงนะผมต้องไปลงมานะชื่ออู่ทองเมืองอู่ทองที่เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวันนี้จริงไม่ได้ชื่อว่าเมืองอู่ทองนะครับแต่ กลายเป็นเมืองอู่ทองมาถึงทุกวันนี้แล้วเป็นหมุดหมายที่ผมจะพาไปก็มาจากเหตุว่าที่นั่นมีเมืองโบราณอยู่เมืองหนึ่งแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเท้าอู่ทองเป็นเมืองร้างอาจจะเป็นเมืองเก่าของเท้าอู่ทองนะครับแล้วสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านเสด็จไปปีไหนผมจำไม่ได้แล้วเสร็จไปถึงท่านไปสำรวจนะครับสำรวจเสร็จพระองค์ท่านก็เลยมีดำริว่างั้นเราย้ายเมือง จากเดิมแถวๆนั้นที่ชื่อว่าเมืองจรเะเขสามพันมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเรียกเมืองนี้ว่าเมืองอู่ทองแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอู่ทองตรงชื่อว่าอู่ทองทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพิ่งจะตั้งใหม่เมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เองนะครับโดยประมาณร้อยปีนะครับ2460กกว่าโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อท่านไปตามรอยตำนานเรื่องเท้าอู่ทองแล้วเจอเมืองร้าง ครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสันนิษฐานว่าสงสัยพระเจ้าอู่ทองน่าจะอยู่เมืองนี้แล้วต่อมาก็เป็นโรคระบาดใหญ่เมืองนี้ก็เลยร้างแล้วพระเจ้าอู่ทองก็เลยย้ายไปที่หนองสนนะแล้วก็ไปตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นที่ที่ทุกวันนี้เป็นพระนครศรีอยุธยาแต่ศึกษากันไปศึกษากันมาสรุปว่าที่ทรงสันนิษฐานนั้นไม่จริงนะครับเพราะ ช่วงที่เมืองนี้ร้างกับช่วงที่เกิดอยุธยาที่หนองสนมมันห่างกันหลายร้อยปีครับเมืองอู่ทองหรือเมืองโบราณที่ทุกวันนี้เรียกเมืองอู่ทองเนี่ยมันร้างมานานกว่านั้นมากแล้วใครเป็นกษัตริย์อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะครับเพรานที่อู่ทองจึงเต็มไปด้วยปริศนาแต่เอาว่าความที่เต็มไปด้วยปริศนาเนี่ยจะมีการศึกษาค้นคว้าก,กันหลากหลาย เชื่อไหมคนที่มาศึกษาอย่างเป็นระบบถึงขั้นขุดค้นเนี่ยมาจากเมืองนอกนะครับเป็นนักค้นคว้าจากอังกฤษมาคน้นมารวบรวมมาศึกษาแล้วไปไปรายงานอยู่หนังสือชื่อว่า Towards Angkor ตอนนั้นอังกฤษเนาะเขาก็อยากจะค้นเรื่องนครวัดเราว่าในหนังสือชื่อว่า Towards Angkor เนี่ยมีบทมีสองสาบทนะฮะว่าด้วยแกขี่ช้างแล้วมาตั้งแคมป์แล้วก็สำรวจที่เมืองโบราณอู่ทองแล้วพบนั่นพบนี้ นะครับคอริสคนนี้ชื่อว่าคอริสเวลจากการศึกษาค้นคว้าของทั้งฝรั่งและไทยฝ่ายไทยที่ศึกษากันอย่างมากและเป็นปฐมก็คือท่านอาจารย์ชินอยู่ดีกับท่านอาจารย์มานิดบริโพดมคือคุณพ่อของท่านอาจารย์ศรีศักบริโพดมศึกษากันเยอะมากท่านอาจารย์มานิตเนี่ยคือท่านอาจารย์ชินเนี่ยเป็นนักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นตัวพ่อของประเทศไทยส่วนท่านอาจารย์มานิตเนี่ย เป็นนักเรียกว่านักตำนานเนาะแล้วก็ตีความแล้วก็มาร้อยเรียงแล้วก็ขยายความสองท่านนี้เนี่ยตั้งปุจฉา3สามสี่เรื่องท่านบอกว่าหลักฐานที่เจอที่นี่ยิ่งใหญ่มากน่าจะลึกถึงสมัยสุวรรณภูมิแล้วมีร่องรอยความสัมพันธ์ไปถึงอินเดียและโรมันยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วนะครับยังบอกว่า ต้นเขาของทวาราวดีก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละการที่มีร่องรอยหลักฐานลึกมากไปถึงสองสามพันปีแล้วยืดยาวไปถึงอินเดียแล้วไปถึงโลกกรีกโรมันทางด้านตะวันตกยุคสมัยก็แรกเริ่มประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มาถึง ทวารวดีเป็นต้นเขาของทวารวดีที่จะค่อยๆคลี่ต่อไปที่ราชบุรีคูบัวแล้วก็คลี่ต่อไปก็ลงไปอยู่ที่นครปฐมจนยิ่งใหญ่นะกลายเป็นศูนย์กลางของทวารวดีเท่าที่เชื่อกันจากหลักฐานที่พบสุดท้ายอริยธรรมทวารวดีเนี่ยก็แผ่ขยายมาฮะท่านยานศรีศักดิ์บอกว่าค่อยๆแผ่จากแถวๆอู่ทองลงไปทาแม่กลองท่าจีนนะครับจนถึงนครปฐม ขณะเดียวกันเนี่ยก็ข้ามมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถวๆที่เป็นอ่างทองสุพรรณจากนั้นก็ขึ้นไปชัยนาทขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ขึ้นไปทางลุ่มแม่น้ำลบบุรีป่าสักแล้วก็ขึ้นต่อไปจนถึงเพชรบูรณ์เท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับจากนั้นก็ค่อยๆข้ามที่รับสูงอีสานนะครับไปที่ต้นแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีเพราะฉะนั้นว่ากันว่า อู่ทองนี่นะครับเป็นต้นเขาของการก่อเกิดเรียกว่าวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมหรือแล้วแต่จะเรียกที่เราเรียกกันว่าทวารวดีบนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือเริ่มมาตั้งแต่เนี้ยแล้วก็เข้าเริ่มที่แถวแถวอู่ทองนะครับเ,เดี๋ยวรายละเอียดผมค่อยบอกแล้วก็ค่อยๆค,คลี่นะขึ้นภาคกลางขึ้นเหนือ ข้ามไปอีสานออกไปถึงลาวนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ทำไมอู่ทองมันถึงต้องไปถ้าเราบอกว่ารัฐไทยเนี่ยก่อขึ้นแล้วก็อยู่บนแผ่นดินนี้ซึ่งถือพุทธก็เพราะมีทวารวดีที่เติบโตมาจากอู่ทองพระถังสัมจังเนี่ยนะครับท่านมีเขียนบันทึกไว้พระถังสัมจังท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยู่ที่แถวๆในอินเดีย ตอนกลางหรือตอนใต้เนี่ยการจีพุรัมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไปทางตะวันออกมีเมืองชิดหลีซาตาล่อเกียมลังเกียโตโลโปโตีอีเซียนาโปโลแล้วก็มอหอเจียมปอในภาษาจีนะนะผมพูดไม่ค่อยถูกหรอกสุดท้ายเนี่ยใน5แคว้นที่พระถังซัมจัง๋งท่านเขียนถึงและบอกอยู่ทางตอนออกมาจากเมืองจีนเอ้จากอินเดียนเนี่ยครับชิดลีซาตาลอ ตอนหลังได้บอกนี่คือสีเกษตรซึ่งก็คือต้นเขาของอาริยธรรมผูกามนะฮะพยูผูกามพม่าทุกวันนี้เกียมรังเกียรเกียมลังเกียเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาก็สูว่ามันน่าจะเข้ากันได้กับกามมังกาหรือลังกาสุกะซึ่งก็อยู่ที่ตอนใต้ที่แถวแถวไซบุรีปัตตานียะรังนะครับ โตโลโปตีอันนี้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วท่านติดตามมาคงจําได้โตโลโปตีก็ทราวดีไงทวาราวดีไงครับที่ถือว่าเป็นต้นเขาของอารยธรรมวัฒนธรรมของพวกเราชาวไทยทุกวันนี้บนแผ่นดินใหญ่เอสานาโปลอเสานาโปลอท่านฟังออกไหมฮะเอสานาก็อีสานนะฮะอสานาก็อีสานโปลอคือปุระฮะอันนี้ก็คือรัฐ รือแคว้นอีสานปุระถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ปากอยู่ปากแม่น้ํามูลฮะอยู่ตอนกลางของแม่น้ําของคือแคว้นอีสานปุระซึ่งต่อมาก็ค่อยๆค,คลี่เกิดเป็นเจนละก็คือเป็นต้นเขาของขเขมรสุดท้ายมออเจียมปอท่านลองนี่มออเจียมปอเนี่ยเป็นภาษาจีนเนาะท่านลองแปลงเป็นแขก,แขกอ่านออกไหมมออมหาเริ่มสนุกนะฮะเจียมปอ จามปาก็คือรัฐมหาจามปาซึ่งอยู่ในเวียดนามตอนกลางแถวแถวดานังแถวถเวนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ลงมาทางใต้จนมาถึงไม่ไม่ไม่ถึงนะฮะแถวแถวปากแม่น้ําโขงตรงพระทางสามจังเนี่ยท่านพูดถึงสี่ถึงห้าแคว้นแล้วโถโลโปรตีเนี่ยอยู่ตรงกลางถามว่าโถโลเป็นจรงกลางแล้วก็ร่วมกันเกิดกันมาของห้ารัฐที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นพมา่ากลายเป็น ตามที่ผมเรียนนะชิดหลีซาตาลอ้อคือสีเกษตรก็คือเป็นพมา่านะครับเกมลังกาก็คือเขตแดนต้นเขาของมาลายูมาเลเซียนะครับเยสานาปโปลอ้อก็คือต้นเขาของภาคอีสานร,รวมทั้งเขเมรโมโหจมปอก็ต้นเขาของเวียดนามนะครับทั้งหมดนี้นะครับล้วนเกี่ยวเนื่องกับโถโลปโปตีแล้วต้นขั้วของโถโลโปตี ก็คืออู่ทองทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจึงมีความจําเป็นในเมื่อเป็นเกิดบนแผ่นดินไทยรักประเทศไทยแล้วเราก็ศึกษามาแบบสั้นๆก็เอาแค่สุขโขทยัยยุทธยาต้องไปให้ถึงต้นเขาที่เก่าก่อนกว่านะครับก็คือที่อู่ทองนี่ถามว่าถ้าไปอู่ทองแล้วให้โอ้เข้าใจเรื่องนี้สัมผัสเรื่องนี้นะแล้วรู้สึกอ่ะพอจะได้เขาได้อะไรเนี่ยต้องไปที่ไหนบ้างนะครับผมพา ไป,ไปไม่ได้ไปเที่ยวเลยคุยแต่เรื่องยาวๆการไปเที่ยวคราวนี้เนี่ยผมไปเนื่องจากว่ามีเหตุที่ต้องพาชุดถ่ายทำสารคดี Spirit of Asia The Way Forward นะครับที่เขาอยากจะตามรอยลูกปัดโดยคุณปริวัติจันทร์เนี่ยนะครับมาขอให้ผมช่วยพาไปหน่อยผมก็บอกไปเลยนะครับเราไปกัน2วันหนึ่งคืนที่นอนคราวนี้เนี่ยสุดยอดครับเราไปนอนที่โรงแรมใหม่สุดๆ คาจริงสร้างก็ตอนก่อนโควิดนะครับแต่ว่ากว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรเนี่ยเราไปนอนที่โรงแรมชื่ออะไรรู้ไหมฮะโทโลโปตี <laughs> ต้องใช้คำว่างี้คนอู่ทองเขาเขาฟื้นโทโลโปตีกลับมาแล้วนะครับโทโลโปตีในบันทึกพระถังสัมจั๋งอ่ะเขาสร้างเป็นโรงแรมเป็นฮับที่เรียกว่าพอเข้าไปถึงนะเฮ้ยเราถึงแล้วนี่หว่าไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะโรงแรมนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ชานเมืองอู่ทอง แล้วก็สร้างนะมีย่านตลาดเขาเรียกเป็นตลาดกลางคืนมีของกินมีที่เรียนรู้ว่าด้วยทวารวดีว่าด้วยอุทองชื่อเลยเขาว่าศูนย์การค้าโถโหลโปรตีเทมมากๆพอเข้าไปในโรงแรมนะครับเขาทําโรงแรมเป็นป่าดงดิบป่าเล็กๆนี่เขาถมดินแล้วกุดคลองแล้วทําเป็นป่าดมดิบมีลาําธารมีแมกไม้นะครับแล้วแต่และห้องเนี่ยเปิดไปเห็นลานําธาร ท่านลองค้นเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะครับใน Traveloka a g o d a ก็ได้นะครับแล้วก็จองเลยครับไปนอนไปเที่ยวนะครับเพราะว่าโรงแรมสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากใช้คำว่าดีมากจริงๆจนไม่อยากจะไปเที่ยวแต่ถ้าไปอยูุ่แค่นั้นมันก็ไม่พอนะนี่มันของสร้างใหม่เราต้องไปดูของเก่าจริงๆการไปที่อู่ทองไปดูของเก่าจริงๆเพื่อจะได้เห็นภาพและเข้าใจบริบทเนี่ยผมแนะนําว่าต้องไปเริ่มที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทองตอนนี้กำลังปรับปรุงใหม่และปรับปรุงใหม่แบบสุดยอดผมใช้คำว่าสุดยอดเลยนะครับแม้จะยังไม่เสร็จก็ไปได้เลยเพราะว่าเขาเปิดให้ดูได้ทั้งที่ทำใหม่มาครึ่งหนึ่งและของเก่าซึ่งก็ดีมากแล้วแล้วก็จะปรับปรุงใหม่นะครับดูได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรที่ปิดแม้ท่านได้ดูเลยต้องใช้คำนี้พอเข้าไปถึงนะครับเริ่มไปที่ห้องแรกเลยที่เขาทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของ การมาตั้งอยู่และเกิดขึ้นของของเมืองโบราณอู่ทองก็คือเขาจะมีแผนที่นะฮะแผนที่เป็นเมืองโบราณอู่ทองที่ว่ากันว่าเป็นรูปเป็นรูปอะเป็นรูปเปปม็ดข้าวสารเอานี้กันเป็นรูปเม็ดข้าวสารแล้วมีสื่อผสมนะครับเป็นไลท์แอนด์ซาวให้เราเห็นว่าเมืองค่อยๆเกิดยังไงแล้วตรงไหนเจออะไรบ้างนะครับตรงไหนเป็นเขต วัดตรงไหนเป็นเขตพุทธตรงไหนเป็นเขตพราหมณ์ตรงไหนเป็นเขตน้ําเป็นไหรเป็นเทวสถานตรงไหนเป็นสถูปตรงไหนเจออะไรดูแล้วผมว่ามันทำดิ่ม,มากๆนะครับเข้าใจว่าถ้าลองค้นไปดูได้นะเขาก็อาจจะให้ดูออนไลน์ได้ด้วยแต่ยิ่งต้องไปให้ถึงที่พอเสร็จจุดแผนที่ที่แนะนําตรงนี้แล้วนะครับไปดูที่เขาเอาสิ่งสําคัญ เป็นประจักษ์พยานว่าด้วยการตั้งมั่นของเมืองโบราณนี้ที่ทุกวันนี้เรียกว่าอู่ทองเนี่ยนำเข้าสู่ทวารวดีเนี่ยมีสามสี่อย่างที่สำคัญมากๆอันที่หนึ่งก็คือการเจอเสาธรรมจักรพร้อมแท่นฐานและตัวธรรมจักรครบชุดในประเทศไทยไม่มีที่ไหนเจอครบชุดอย่างนี้เลยนะครับที่อู่ทองเนี่ยครบชุดอยู่ที่โบราณสถานหมายเลขสิระหว่างเขาธรรมเทียนกับระหว่างอา อะไรอะเปอร์ะยะคีรีนะครับคือขุดลงไปแล้วก็พบพร้อมกับพระพุทธรูปอันนี้เป็นประจักษ์พยานของการมีอยู่ของพระพุทธศาสนาเมื่อสมัยทวารีแล้วสวยมากเสาธรรมาจักรชุดนี้นอนตอนขุดเนี่ยเจอนอนอยู่ตอนนี้เนี่ยของจริงก็ติดจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติแต่เขามีจัดนิทรรศการแบบเดโมให้เห็นว่ากาลังอันที่สร้างที่นี่ด้วยเพราะยังสร้างไม่เสร็จ ชิดที่พบอย่างร้างไม่เสร็จแล้วไม่แตกเลยนะครับมีการแกะสลักค้างไว้ขึ้นรูปโกลนไว้แล้วบางบริเวณที่แกะเสร็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่สุดอันหนึ่งผมเคยพาพวกนักวิยาการอินเดียมาดูเขาเห็นแล้วก็ตื่นเต้นกันนะมีคนไทยไปแล้วอะไรกันต้องไปแล้วต้องตื่นเต้นนะครับชุดที่สองที่จะแสดงแล้วคราวนี้ผมใช้คําว่าว้าวมากๆต้องขอบคุณกรมศิลปกรพิพันธ์แห่งนี้เอา กลุ่มเครื่องใช้คาว่าเครื่องถ้วยนะหรือหม้อที่ขุดพบที่คอกช้างดินและขุดพบที่ผู้หางหนาคข้างบนเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมีเงินตรามีของเส้นของบูชาแล้วเจอเหรียญนะครับเออเจอที่คอกช้างดินด้วยเจออีกหลายที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นการพบหลักฐานที่เอ่ยถึงชื่อว่าทวารวดีครั้งสำคัญ ท่านต้องอย่าลืมนะโถลโลปตีที่พระถังสำมจังเอ่ยถึงตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพอมาอ่านชื่อพระกรุงพระนครรีอยุธยาชื่อโบราณมีท,วา,ว,ทวารวดีกรุงเทพทวารวดีรีอยุทยาทุกคนบอกเว่าทวารีมายัางไงนะครับจนสุดท้ายมีการพบเหรียญที่นครปฐมอ่านได้ว่ารีทวารวดีสวรปบุญยา แปลว่าการบุญของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีสวรปุญญะคือบุญอันยิ่งใหญ่ศรีทวารวดีก็คือผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีตอนนั้นพบที่นคนปรปฐมเนี่ยไม่ได้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีแต่ปรากฏว่าที่อุทองนี้ครับกรมศิลปากรไปขุดที่คอกช้างดินเจอเป็นหม้อแล้วก็เจอเหรียญทวารวดีที่ด้านหนึ่งเป็นรูปแม่วัวกับลูกวัวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีข้อความว่านี่แหละ เป็นการกุศลเป็นการบุญของผู้เป็นแย่แห่งทวารวดีอันนี้ยืนยันว่าที่นี่เคยมีผู้เป็นแย่แห่งทวารวดีอยู่แล้วที่สําคัญคือในละแวกคลอกช้างดินเนี่ยนะครับซึ่งคราวนี้ผมก็ไปด้วยนะครับแล้วแนะนําทุกท่านว่าควรจะไปผมมักจะไปนอนแล้วก็ตื่นเช้าพา กินน้ำชาก,กาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นที่คอกช้างดินครั้นี้ผมก็พาไปเดินเล่นที่คอกช้างดินแล้วค่อยกลับมาอาบน้ําแล้วแลกินอาหารเช้าไปมอร์นิ่งวอลที่นั่นจุดที่ไม่ได้เจอแต่เพียงแค่หม้อกับเหรียญแต่ยังเจอสีวลึงองค์สําคัญเจอเหรียญของกาลิอบอปาสิยะและที่สําคัญคือพบว่าคอกช้างดินที่เขาคิดว่าเป็นคอกช้างมันไม่ใช่คอกช้างครับพี่น้อง เขาเห็นว่าเป็นคอกช้างเพราะเป็นวงล้อมใหญ่แล้วก็สูงตั้งสามสี่เมตรแน่นะครับเป็นเนินดินสูงแล้วมีทางเข้ามีทางมีทางเข้ามีทางออกคนแต่ก่อนรานี่มันต้องคอกช้างเป็นพระเนียดต,ต้อนช้างเข้าไปจับใช่ไหมแต่ปรากฏว่าศึกษาไปศึกษามาอันนี้เป็นสระน้ําครับเป็นบารายเป็นสระน้ําประจําเทวสถานแล้วล่าสุดเนี่ยนะทุกวันภูมิศึกษาที่ผมทําหน้าที่เป็นผู้ในการเนี่ย ได้รับงบประมาณจากทางอวนะครับแล้วก็เชื่อมกับจิสดาไปทำไรด้าพบว่าอ่างนี้เดิมน้นเ,เป็นอ่างโค้งไม้เป็นอ่างน้ำสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นซึ่งเป็นต้นเขาแบบสทไมไยทวารีซึ่งกลายเป็นต้นเขาของเมืองโบราณในเขตแผ่นดินไทยรวมทั้งในเขมเมนในอะไรที่เป็นบารายทั้งหลายคราวหน่าจะพาไปต่อที่เขเมเน,นะครับดังนั้นคราวนี้เนี่ย โอ้ชิ้นี่มันเจออะไรมากมายยิ่งไปกว่านั้นเราเจอสายน้ําที่ลงมาจากเขาผูหางนาคแล้วลงมาเป็นทอ่ทอๆแล้วมีเขื่อนมีผนังมีอ่างเก็บน้ำสี่ซ่าหอ่างกว่าจะไปเลี้ยงเมืองอู่ทองนี่มีระบบชนประทานระบบป้องกันน้ําท่วมระบบผนังกั้นน้ําแล้วก็สร้างเทวสถานไว้เพื่อดูแลแหล่งน้ํานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วครับในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยมีเหล่านี้แล้วยังมีอีกหลายอย่าง ที่ตื่นเต้นสําหรับหลายคนก็คือกลุ่มพระพิมพ์ครับพระพิมพ์ดินเผาเยอะมากที่อุทองนะครับมีหลากหลายขนาดแต่ที่เยอะกว่านั้นคือรูปพระสรัมฤทธมีแม้กระทั่งพระพุทธรูปสัมฤิ์แล้วที่ข้างใต้นะเขียนว่าอะไรรู้ปะเขียนว่าสุทโทธทนะอ๋อนี่เขาสร้างรูปพระเจ้าสุทโทธทนะด้วยคือพระราชพระพุทธบิดายิ่งกว่านั้นนะครับมีอยู่ตู้หนึ่งเขาจัดแสดงเหรียญโรมัน เหรียญโรมันเป็นรูปจกักรพรรดิโรมันใส่มงกุฎเป็นคล้ายๆเป็นซี่ๆนะครับปรากฏว,ว่าศึกษาไปศึกษาเอานี่เหรียญของจกักรพรรดิโรมันชื่อวิกตอรินนสเหรียญน,นี้ผลิตที่เมืองโคลโลนโคลโลนนะโคลโลนอยู่ที่ไหนทุกวันนี้อยู่เยอรมันนะแต่สมัยนู้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนครแห่งจกกักรวรรดิโรมันแล้วเหรียญน,นี้ทำไมมาตกอยู่ที่นี่ล่ะโอ้เป็นปัญหามากไปหมดเอาว่า ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองเนี่ยมีความสําคัญที่ไปแล้วไปเดินนะครับเขามีห้องสําคัญสาคัญอยู่สี่ห้องที่ผมพูดมาเนี่ยนะห้องที่หนึ่งข้างล่างนะครับห้องแรกแล้วขึ้นไปห้องข้างบนก็บทสรุปว่าที่นี่มีสินค้ามีของดีมีเส้นทางการค้าขายมีเรือสำเภาให้คุณไปนั่งเล่นเรือสมบภอให้นั่งเล่นยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปอีกสองห้องหลักที่ว่าด้วยต้นเขาของคนที่อู่ทองห้องนี้แหละครับมี หลากหลายสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างนี้ต่างหูทองคําที่เป็นรูปกินนารีที่แขกเขาไปดูหรือไม่ก็จี้ทองคําที่เป็นรูปธรรมจักรส่วนรูปปัดนั้นไม่ต้องพูดรูปปัดที่อุทองเนี่ยพบกันเยอะมากไปหมดเลยแล้วต่อไปอีกห้องเนี่ยว่าด้วยห้องทวารวดีมีพระพุทธรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปที่นิยมของอุทองคือปางดีดน้ามนต์วิตกะมุตราคนเดียวนี้เรียกว่าดีดน้ามนต์นะ แต่จริงๆเนี่ยท่านทรงเอานิ้วนะนิ้วชี้กับนะนิ้วหัวแม่มือมาทําเป็นวงเหมือนวัสดล้อวงธรรมจักรแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นการหมุนวงจักรแห่งธรรมคือวิตกามุตรเพรา,ทานที่พิพันธ์อุทองเนี่ยยิ่งใหญ่และสําคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปพิพันธ์นะชั่วโมงหนึ่งที่นี่นะครับผมพาใครไปเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าสองชั่วโมง แต่ถ้าบางกลุ่มบางคนสนใจนะครับไปถึง3ามชั่วโมงเลยก็ได้จุดที่หนนะที่ต้องไปก็คือที่พบราณสถานแห่งชาติอูอ่อองนอกนั้นน้องเมือเวลาอีกประมาณ5้านาทีเนาะผมจะพาไปพื้นที่สําคัญสำคัญสักสามสี่พื้นที่นะครับพื้นที่ที่1พูดแล้วนะครับก็คือแหล่งโบราณสถานคอกช้างดินอันนี้แนะนําให้ไปตอนเช้านะครับเพราะจะอากาศร่มรื่นและสบายไปเดินเหมือนกับไปมอร์นิ่งวอลก ไปดงป่าวันก่อนผมพาพวกฝรั่งมานะฝรั่งไปเจอลูกมะกรนตาหนูตื่นเต้นมากผมถามว่าตื่นเต้นอะไรกันมากเขาด็อกเตอร์โรมัลีนี่คือมาสมาตรวัดเงินตราของอินเดียโบราณเป็นมาตรวัดว่าเจ็ดเม็ดเท่ากับนั่น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 แล้วทุกวันนี้ยังยังใช้กันอยู่เลยครับเพราะว่าจากเม็ดเนี่ยเป็นเอามาตวงแล้วก็รู้ว่าเป็นน้ําหนักแล้วก็ออกมาทําเงินตราออกมาเพราะนั้น ยังมีอะไรให้ไปดูได้อีกเยอะแยะเลยนันคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยผมว่าต้องไปที่ภูเขาสามลูกของเมืองอู่ทองที่ถ้าไม่ไปกลับมาแล้วจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเขาที่หนึ่งก็คือเขาพระใหญ่ปุษยคีรีที่หลวงพ่อสะอิงวัดป่าเลไลเนี่ยนะครับไปเอาภูเขาที่ ถูกระเบิดหินทิ้งล้างไว้แล้วก็เลิกสัมปทานไปเนี่ยมาแกะสลักทำเป็นรูปพระใหญ่เดิมเนี่ยท่านจะทำเป็นถ้ำแบบอชันตาแต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากคุณภาพหินที่นี่เป็นหินปูนไม่ได้เหมือนกับอชันตาซึ่งเป็นหินพวกลาวาภูเขาไฟเพราะถ้าแกะแล้วจะร้าวมากตอนนี้ท่านก็ทำเพียงแค่องค์พระใหญ่แล้วนอกนั้นก็ทำเป็นพุทธมณฑลของสุพรรณบุรี ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปดูความพยายามอีกความพยายามหนึ่งในการสารต่อคุณค่าของอู่ทองแล้วก็มีความสําคัญมากเพราะว่าที่อู่ทองว่าก็ในละแวกนี้พบศิลาจารึกหลักสําคัญหลักหนึ่งชื่อว่าปุษยคีรีปุษยคีรีเนี่ยเป็นชื่อเขาแห่งดอกไม้ซึ่งพระเจ้าอาโศกเนี่ยทรงให้จารึกไว้ในตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วแล้วอยู่ๆก็มาเจอจารึกอยู่ที่อู่ทอง มันก็สําคัญสิครับนะครับแต่เขาที่สําคัญกว่าแล้วน่าจะไปมากในะยามเย็นเนี่ยก็คือเขาทํามาเทียนทุกวันนี้เขาเรียกเขาทําเทียมคือทําขึ้นมาแบบเรียนแบบอะ่ะแต่จริงๆทํามาเทียนเทียนเนี่ยคือทีระคือมั่นคงนะครับเขาลูกนี้เดินขึ้นบันไดสูงหน่อยแต่ที่แนะนําให้ไปเพราะว่าพอขึ้นไปถึงท่านจะเจอถ้ำถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำเทียมสวรรค์แล้วพอเดินไปต่ออีกหน่อยนะครับจะเจอ วิหารน้อยๆคือโบสถ์นะฮะชื่อว่าวิหารเทียมสวรรค์โอ้แค่ชื่อก็ขึ้นหวันแล้วครับสวรรค์ชั้นดบรรยากาศท่านจะรู้สึกร่มรื่นนะครับเย็นสบายลมโชยมาท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าตรงนี้แหละเป็นที่ที่พระจะอยู่ทุดงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองแล้วก็เดินเท้าลงไปรับบาท สนทนากับคนในเมืองพอยามเย็นก็กลับขึ้นมาปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมที่อุทธรเนี่ยมีเขาแบบนี้อยู่อีกสามเขาอ่ออีกสองเขานอกจากที่เขาทําเทียมจริงๆอ่ะเป็นโค้งเกือกม้าเลยครับมีเขาที่สองก็คือถ้าถ้าเสือนะครับเขาถ้าเสือข้างบนเนี่ยมีเป็นห้องมีคูหาถ้าใครเคยไปเขาคีดจกูดเนี่ยจะเห็นเหมือนกับอะไรอะ่ะที่เรียกว่าเป็น มูลคันทกุติของพระพุทธเจ้าบนคิตจกูดที่นี่ผมเห็นเหมือนเป๊ะเลยแต่ตอนนี้ท่านก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำนู่นทำนี่ไปเยอะแล้วนะครับแต่เมื่อถ้าไปห้าหกปีก่อนเนี่ยมูลคันทกุติของพระพุทธองค์ชัดมากสำหรับความเข้าใจของผมนะครับอีกเขาหนึ่งที่จะต้องไปให้ได้ก็คือเขาพระครับที่เขาพระเนี่ยจะเดินขึ้นบันไดก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถไปก็ได้ คับขึ้นไปข้างบนโอ้โีเกดใหญ่โตแล้วตรงนั้นแหะครับจะเห็นทิวทัศน์ของบุษยคีรีเขาธรรมเทียนเหล่ของอู่ทองทั้งหมดที่เป็นห่วงจุย้ยที่เขาบอกว่าเป็นอุ้งท้องของมังกรล้วจะมีสุสานเต็มไปหมดขอองซื้ยของคนจีนที่ถือว่าตรงนี้เป็นที่มงคลแต่ที่ถ้ำพระเนี่ยสำหรับผมนาะผมชอบพาไปเลยเพราะว่าในเรื่องคุณช้างคุณแผนน่ะคุณแผนเนี่ยเคยแอบพานงาาวันทองไปเที่ยวที่นี่ครับ แล้วถ้ำนั้นก็ยังอยู่นะพระทองที่ขุนแผนเขียนไว้เนะเาะในขุนช้างขุนแผนเขียนไว้อย่างนี้ครับผมไปแล้วชอบอา่านว่ารถึงเขาพระพี่เคยเข้ามาไหว้พระสุกนี่กระไรดังหิงห้อยชี้บอกวันทองน้องน้อยพระจันร์ฉายบ่ายคล้อยลงฉับพลันถ้ำนี้ยังอยู่พระทองก็ยังอยู่นะครับเลือขุนช้างไม่รู้อยู่ไหนแต่ที่นี่แหละครับขุนแผน พาวันทองมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวอู่ทองที่ผมบอกว่าต้องไปเนี่ยมันมีอันที่หนึที่เที่ยวเยอะมากยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่มีเวลาและเวลาหมดแต่เอาว่าไปกันเองแต่ที่สําคัญคือไปแล้วให้เจอคุณค่าและความหมายของอู่ทองซึ่งถือว่าเป็นต้นเขาของยุคสมัยหรือวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมที่เราเรียกว่าทวารวดีร่วมกันกับ ต้นเขาของยุคสมัยศิลปะอารยธรรมหรือวัฒนธรรมที่เป็นต้นเขาของพม่าของ,ของเขมรของเวียดนามของมาเลเซียพบกันนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา